ไม่ใช่ฉันลา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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาพบกับอีกช่วงนะครับของรายการลืมตาดูโลกครับหลังจากที่เราได้ไปรู้จักผู้ประกอบการต่างประเทศนะครับรวมถึงผู้ประกอบการไทยที่ได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมารู้จักกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะยิ่งเป็นมุสลิมนะครับที่ได้ทำสินค้าส่งออกไปต่างประเทศนะครับรวมถึงผู้ประกอบการต่างประเทศนะครับที่ได้ทำประกอบธุรกิจในการส่งออกไปต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นประเทศบูไนซึ่งเราได้คัดเลือกมาฝากกับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ประกอบการไทยนะครับที่เรามานำเสนอในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งทางด้านผู้ประกอบในระดับกลุ่มชาวบ้านนะครับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยอย่างทางด้านข้าวเกลียบนะครับซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานที่คนในพื้นที่เนี่ยชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามีรายแปลกใหม่นะครับกับธุรกิจของข้าวเกลียบนะครับที่เขาหวังไกลนะครับมากกว่าที่จะขายอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนนะครับความตั้งเป้าของเขาในการที่จะส่งออกนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะชมกันในช่วงเบรกนี้กันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะครับธุรกิจที่เราได้รู้จักอย่างละบันซอยกันแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้ส่งออกไปต่างประเทศนะครับเราจะมาดูธุรกิจชุมชนอีกธุรกิจนึงนะครับที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กนะครับมีผู้ประกอบการในขนาดย่อมนะครับประมาณกว่า10คนนะครับโดยตอนนี้ผมอยู่กับบังมูฮัมหมัดซอฟรีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับครับผมชื่อมูฮัมหมัดซอบรีนะครับเป็นผู้ประกอบการผลิตพวกเกลียบปลาบีฟิตนะครับจากนราธิวาสครับครับทำไมบางถึงเลือกที่จะแตกต่างจากผู้ประกอบการที่ขายข้าวเกลียบหรือว่ากรุโป๊ะคนอื่นๆที่ปกติเขาจะขายแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาพันหนังยางนะครับทำไมบางถึงเลือกเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับมันดีกว่าอย่างไรครับครับก็เบื้องต้นนะฮะก็คือเราจะเห็นว่าสินค้าของทางนราธิวาสเนี่ยนะฮะของข้าวเกลียบกระโปนี่นะฮะจะเป็นที่นิยมของคนต่างถิ่นนะครับแต่ว่าอายุการจัดเก็บเนี่ยมันจะไม่ได้นานนะครับเราจะเห็นได้ว่าอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันมันก็จะมีกลิ่นนะครับรสชาติก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยหาวิธีนะครับที่จะยกระดับตรงนี้เพื่อสามารถจัดเก็บให้ได้นานขึ้นนะฮะก็เลยได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะอย่างนี้นะฮะใส่แพ็กเกจเป็นถุงทึบอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับทำให้อายุการจัดเก็บของสินค้าเนี่ยอยู่ได้ถึงประมาณ3เดือนกว่านะครับตัวนี้สามารถรักษาคุณค่าของคุณค่าและรสชาติของอาหารได้นะครับแบบเก่านี่มันเก็บได้แค่กี่วันอย่างมากได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วบางไปรู้วิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เก็บได้นานขึ้นอย่างนี้ได้อย่างไรครับอันนี้นะครับก็คือเบื้องต้นนี้เราสังเกตสินค้าที่วางขายในท้องตลาดใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้ตรงได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไปปรึกษาทางสถาบันนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ดีหรือว่าสถาศึกษาก็ดีนะครับถามอาจารย์ว่าการที่ผมจะเก็บสินค้านี่ให้ได้นานขึ้นเนี่ยผมจะทำยังไงอาจารย์ก็ให้คำตอบออกมาก็ได้ลักษณะนี้นะครับการตอบรับของลูกค้าระหว่างข้าวเกลียบธรรมดากับข้าวเกลียบแบบนี้การตอบรับเป็นไงบ้างครับในลูกค้าในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจะต่างกันนะฮะส่วนลูกค้าในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อในลักษณะที่แบบใส่ถุงมัดยางมากกว่าเพราะว่าเขาต้องการความสดใหม่นะครับครับส่วนลูกค้าที่จะเดินทางหรือว่าสถานที่ที่ไกลกว่านะครับเขาต้องการสินค้าที่เป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือการที่มาเป็นแพ็กเกจสวยๆอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะซื้อไปฝากใครเนี่ยมันก็น่าจะดูดีกว่ากับการใส่ถุงมัดยางนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการอายุการจัดเก็บการที่เราจะเดินทางมากรุงเทพเนี่ยการวางขายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยการใส่ถุงมัดยางเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะดีกว่านะครับเรื่องการจัดเก็บนะครับมันการที่ใช้แพ็กเกจเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วมีเรื่องการเพิ่มการลงทุนมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าตอนนั้นเราลงทุนเพิ่มไปเยอะไหมครับจากเดิมก็มีการลงทุนพอสมควรนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องสั่งแต่ละครั้งเนี่ยมินิมัมเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 แล้วก็ใช้เงินลงทุนก็คือเป็นแสนนะฮะก็คือถ้าระดับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าการที่จะได้ผลตอบรับกลับมาเนี่ยคือเราต้องทำการบ้านพอสมควรนะฮะคือเราต้องคิดว่าหน้าตาที่จะออกมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วว่าหน้าตาจะออกมาเนี่ย
ตัวโปรดักต์จะต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะไปขายที่ไหนใช่ไหมฮะเพราะสินค้าบางที่เนี่ยบางตัวเนี่ยจะไปขายถูกปิดที่เนี่ยมันก็ขายไม่ออกใช่ไหมฮะก็นี่ก็คือก็ผลตอบรับจะกลับมายังไงนะครับก็เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะอิชอลล็อกนะครับตรงนี้ผลตอบแทนกลับมานี่ก็ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์นะครับได้ทราบจากบางว่าที่ได้คุยกันคือตอนนี้เริ่มทำตลาดต่างประเทศแล้วนะครับตลาดต่างประเทศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับเบื้องต้นเนี่ยครับตัวนี้อย่างตลาดตัวใหญ่นี่นะฮะสินค้าตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะทำเป็นตลาดของสวีเนียนะครับอันจะขายในประเทศโดยเฉพาะจะเป็นตลาดในโซนแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาหรือว่าสุราษฎร์นะครับส่วนตลาดต่างประเทศนี่นะฮะเราจะเน้นเป็นตัวเล็กตัวนี้นะครับเพราะเราต้องการเจาะตลาดไปในประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเขาเกี่ยวกับกระโปงเนี่ยจะเป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นแพร่หลายนะฮะแต่ว่าเราพยายามสร้างข้อแตกต่างนะฮะคนโดยทั่วไปเนี่ยก็คือแพ็กเกจแล้วก็รสชาติเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้สามารถเข้าไปเจาะตลาดตรงนั้นนะครับตอนนี้คือลงตลาดประเทศไหนแล้วมั้งครับเริ่มส่งออกไปที่ไหนบ้างตอนนี้เราเริ่มเอาสินค้าเข้ามาเลเซียนะครับทางตอนเหนือนะครับโดยเฉพาะรัฐกลันตันเพราะว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเรานะฮะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็พยายามสร้างความแปลกใหม่ความแตกต่างนะครับอย่างที่ออกมาใหม่เนี่ยฮะก็จะเป็นรสโนริสาหร่ายนะครับซึ่งทางมาเลเซียยังไม่มีนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรสสไปซี่นะฮะก็ยังไม่มีเหมือนกันที่มาเลเซียเขาทำอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นแค่ออริจินอลรสดั้งเดิมนะครับก็พยายามเปลี่ยนรูปแบบนะครับครับผลตอบรับเป็นไงครับกับการส่งออกไปมาเลเซียคือเบื้องต้นเนี่ยครับผมได้ไปออกบูธนะฮะกับทางราชการนะฮะก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะก็คือถือว่าดีนะฮะอาลัมดุลิลละยอดผลิตในยอดผลิตในวันในผลิตต่อวันครับนับเช็คเป็นต่อวันครับต่อวันยอดผลิตประมาณกี่ซองครับแล้วก็ยอดขายตอนนี้ณปัจจุบันนะฮะผลิตตัวนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ซองนะครับต่อวันครับถามว่าโรงงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถอัพเต็มที่นะฮะความสามารถในการผลิตความสามารถในการผลิตอยู่ที่ประมาณ 3,000 ซองต่อวันนะครับก็มีพนักงานทั้งหมดนะฮะคือพนักงานจะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่แล้วก็มีผู้ชายบ้างนะครับอยู่ประมาณ15คนนะฮะก็คือเราสามารถช่วยเหลือนะฮะแรงงานด้วยไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนแถว3จังหวัดเนี่ยก็จะออกไปทำงานในมาเลเซียนะครับส่วนนี้ก็สามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับก็คือยอดผลิต 1,500 นี่คือขายหมดหรือว่าเราผลิตตามที่มีออเดอร์มีสั่งด้วยผลิตตามออเดอร์ด้วยครับแล้วก็ผลิตเพื่อสำรองตลาดด้วยนะครับขณะที่อีกผู้ประกอบการนึงนะครับคือโรตีแช่แข็งเป็นธุรกิจชุมชนอย่างนึงซึ่งหากใครลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็จะเห็นว่าการกินน้ำชากับโรตีในตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับแต่โรตีแช่แข็งนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าโรตีที่ปั้นสดนะครับแล้วขายกับร้านน้ำชาหรือว่าโรตีที่เข็นขายโดยชาวโรฮิงญานะครับโรตีแช่แข็งเริ่มมีความนิยมในชุมชนในบางบ้านเริ่มซื้อไปทำกันนะครับแต่ธุรกิจการผลิตโรตีนี้เป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่ธุรกิจชุมชนครับเราจะไปรู้จักกันนะครับว่าธุรกิจโรตีของเขาส่งไปที่ไหนกันบ้างนะครับและเป้าหมายลูกค้าของเขาคือใครครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธนะครับของโรตีแช่แข็งนะครับแล้วก็โรตีกรอบของบังอับดุลลอฮ์นะครับจากยะลาครับโดยผมก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับว่าธุรกิจที่นี่เป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศในงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็อัสสลามุอะลัยกุมครับครับสวัสดีครับครับบังครับสำหรับธุรกิจโรตีแช่แข็งนะครับในตอนนี้นี่เป็นยังไงครับธุรกิจในส่วนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นไงบ้างครับโรตีแช่แข็งนี่ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่ากำลังซื้อเยอะครับเพราะเป็นของอาหรับและมุสลิมจะมีเยอะและเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยการใช้สินค้าอาหรับเนี่ยยังน้อยอยู่เราก็เลยคิดที่จะใช้สินค้าอาหรับตัวนี้เป็นตัวส่งออกและตอนนี้ประเทศต่างๆก็สนใจมากครับสั่งเข้ามาเยอะนะครับแต่กำลังการผลิตเราก็ยังพอจะไหวอยู่สำหรับลูกค้าในประเทศนี้ส่วนใหญ่พื้นที่ไหนครับโรงแรมครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรงแรมที่เขามีแขกเยอะ
แล้วพวกนี้จะใช้เวลาน้อยครับแล้วจะได้ breakfast ตอนเช้าๆเนี่ยครับพวกนี้จะกลุ่มเป้าหมายหลักคือเขาก็ไม่เสียเวลาตีโรตีอีกใช่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 จีแล้วก็ขายได้เลยครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายหลักโรงแรมในกรุงเทพทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดที่เมืองไหนที่เมืองท่องเที่ยวนะครับนี่คือเป้าหมายของเราจะเป็นลูกค้าหลักของเราแล้วสำหรับต่างประเทศนะครับส่งออกไปที่ไหนบ้างที่ตอนนี้เราส่งไปมาเลเซียอินโดนีเซียและกำลังจะเจจาอยู่จะส่งไปตะวันออกกลางมีบรูไนโอมานอะไรพวกนี้ยอดส่งเป็นยังไงครับยอดส่งก็เริ่มส่งได้ดีแล้วครับลูกค้ารู้จักเราและก็เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเรานะครับสำหรับโรตีแช่แข็งแบบนี้เก็บได้นานแค่อายุในการเก็บในช่องฟิตนะครับที่แช่แข็งอยู่ประมาณ1ปีครับ1ปีครับอายุเราค่อนข้างนั้นแล้วใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามาเพื่อจะทำโปรดักชันขึ้นมาแล้วก็จะรับส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับตัวนี้แล้วสำหรับบรรยากาศในงานที่มีลูกค้าต่างชาติมาเนี่ยเขามากินแล้วเขาชิมโอเคครับก็ยอมรับครับยอมรับคุณภาพและยอมรับในตัวสินค้าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยให้เราส่งราคาไปให้เขาดูก็จะพิจารณาคือเริ่มที่จะเล่นไหนมาบ้างครับที่มาที่เข้ามามีของอเมริกาเข้ามานะครับของไต้หวันเข้ามาแล้วก็ที่นั่นสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ที่ก็เป็นเอเจนต์ใหญ่เขาเข้ามาเจรจาแล้วมีลูกค้าอินเดียไหมครับเพราะปกติโรตีพอพูดถึงแล้วก็ชอบต้องนึกถึงอินเดียมีบ้างครับแต่ว่าอินเดียยังไม่ได้เข้ามาเจรจาเป็นทางการนะครับจะผ่านเขาเรียกตัวแทนเข้ามาครับไม่ได้เข้ามาดีลโดยตรงตรงนี้นะครับแล้วมีลูกค้าอินเดียมาชิมในงานชิมแล้วก็โอเคครับทุกคนชิมแล้วโอเคเลยทุกคนนะยอมรับครับคุณภาพอนาคตตั้งเป้าข้างหน้านี่จะส่งไปไหนไหมครับนอกจากมาเลย์อินโดก็คงจะเป็นตะวันออกกลางและก็ประเทศจีนนี่คือลูกค้ากลุ่มใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเรายังเล็กอยู่นะครับเราก็ค่อยหาลู่ทางออกไปกำลังการผลิตกำลังการผลิตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5,000 พีซต่อวันต่อเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม่ใช่ถอยจะเป็นต่อวันต่อวันครับแล้วก็ส่งหมดส่งหมดครับจนส่งใหญ่แล้วก็กำลังการผลิตของเราก็คิดว่าพอที่จะส่งออกได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีผู้ประกอบการที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเป็นผู้ประกอบการที่รายไม่ใหญ่มากนักครับวัตถุดิบที่เขาขายก็คือไอศกรีมครับซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆแต่ให้ความสำคัญกับการติดตราฮาลาลนะครับจะไปดูกันว่าเขาให้ความสำคัญกับตราฮาลาลอย่างไรบ้างแล้วก็เป้าหมายของเขาในการติดตราฮาลาลนี่เพื่ออะไรนะครับเป็นผู้ประกอบการนึงนะครับที่ให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องหมายตราฮาลาลครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ประกอบการที่ขายไอศกรีมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการมุสลิมนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งผู้ประกอบการที่ไม่ใช่รายใหญ่ด้วยแต่ว่าให้ความสำคัญกับตราฮาลาลนะครับของมุสลิมเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าทำไมถึงให้ความสำคัญกับตรานี้ครับครับผมก็เราเห็นว่าเราอยากกระจายความสนุกความสุขที่มาพร้อมกับไอศกรีมไปให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนให้ถึงทั่วถึงกันนะครับครับผมแล้วจากที่พอติดตาฮาลาลแล้วเนี่ยเวลาเราไปกระจายสินค้าครับในพื้นที่เนี่ยมีใครที่ถามถึงตานี้ไหมครับขอดูตานี้ส่วนใหญ่ถ้าเห็นเนี่ยคือเขาจะเห็นตานี้เขาถึงเดินเข้ามาถ้าเกิดเป็นอย่างเป็นมุสลิมนะครับก็จะเห็นตาปุ๊บเขาจะกล้าเดินเข้ามาที่ร้านไอศกรีมก่อนหน้าที่จะคือวันแรกที่จัดงานที่นี่นะครับยังไม่มีตาเนี้ยพอชาวคนที่เป็นมุสลิมเดินมาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามาร้านไอศกรีมเท่าไหร่ครับผมแต่หลังจากนั้นก็หลังจากเอาตรามาติดเนี่ยก็มีเดินเข้ามาเยอะขึ้นเห็นได้ชัดเลยครับกระบวนการขั้นตอนในขอตาเนี่ยยากไหมครับตอนที่ได้ทำยากแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถครับครับผมก็อยากให้ผู้สนับสนุนให้กับบรรดาผู้ประกอบการรายอื่นๆนะครับว่าตานี้ดียังไงนะครับแล้วก็ได้ช่วยในธุรกิจอย่างไรบ้างครับครับถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะให้เพื่อนร่วมโลกทุกศาสนาได้รับทราบถึงคุณค่าแล้วก็ความอร่อยของมันเนี่ยเราก็พยายามเพิ่มตานี้เข้าไปเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมในสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นครับ
ในงานนี้ครับก็มีลูกค้ามีผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างประเทศด้วยที่เป็นมุสลิมด้วยได้เข้ามาถามหรือว่ามาคุยหรือว่ามาดูอะไรมีเยอะครับผมโดยเฉพาะหลังจากอัลตรามาติดครับผมนี่เพิ่งมาติดที่หลังคือติดวันที่2ครับตอนวันแรกเนี่ยจะมีอยู่ด้านในเขาจะไม่ค่อยเห็นครับผมแล้วพอได้เขาได้เข้ามาคุยมีใครถามถึงหรือพูดถึงเกี่ยวกับตานี้ครับเกี่ยวกับผู้ประกอบการต่างประเทศที่สนใจก็มีสนใจอยู่หลายรายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะขอติดต่อทางอีเมลภายหลังครับพอเปิดเผยได้ไหมครับว่าไปประเทศไหนส่วนใหญ่จะเป็นมาเลเซียครับผมแล้วก็ณปัจจุบันในกรุงเทพในพื้นที่เมืองไทยครับอาจจะกรุงเทพทั้งกรุงเทพหรือว่าพื้นที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้เรามีศูนย์กระจายสินค้าอยู่14จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เกือบครอบคลุมทั้งประเทศครับผมแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะขยายเข้ามาทำตลาดกรุงเทพเร็วๆนี้ภายในปีนี้ครับครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งได้ไงครับลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.mingoicecream.com ครับผมแล้วก็Facebook @mingoicecream ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตอนนี้ผมนะครับก็อยู่ที่บูธของสินค้าต่างประเทศนะครับคือบูธของทางบรูไนครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริษัทนะครับที่เราเรียกว่ามีชื่อว่าฮาลาลบรูไนครับเราจะมาสอบถามเขานะครับว่าบริษัทนี้คืออะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวาฟีครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางฮาลาลบรูไนที่จะให้ข้อมูลกับผมนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบรูไนในงานนี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Mr. Wafi, yes. What is the Brunei Halal? Well, Brunei Halal is a brand that started by the government of Brunei Darussalam. Yes. And we have, it's run by Brunei Wafira Holdings. And basically we're a private label where we procure all products, halal products from all over the world. Mm. And we brand it under the Brunei Halal brand, where we market and sell it to anyone and everyone we can. Everywhere in the world. Everywhere in the world. But right now we have an office based in the UK, United Kingdom, Brunei, Brunei Halal UK. And we also have distributors in Singapore. So yes, yeah, we sell food and halal products to UK and Singapore. ครับก็สำหรับบรูไนฮาลาลนี่นะครับที่เราเห็นตาอยู่นี้ก็คือเป็นบริษัทภายใต้ของรัฐบาลครับที่จะทำหน้าที่ในการนำสินค้านะครับจากทั่วโลกเพื่อจะมาทำติดตานะครับของทางฮาลาลบรูไนนะครับแล้วก็ขายไปทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้มีจุดกระจายสินค้านะครับก็มีทั้งอังกฤษนะครับยูเคแล้วก็ที่สิงคโปร์ด้วยที่จะเผยแพร่สินค้าเหล่านี้ครับ And what is the process of the halal in Brunei? How to give the process? Actually, if you're a local product, yes. What you can do is you register yourself with the halal religious council. Yes. And what the religious council would do is they would review your product and make sure it's 100% halal. So they go to your factory or they go through your products and make sure everything is 100% halal. And then once the process is approved, they will come to us and we will market the whole product then for them. ครับผมก็ได้สอบถามคุณวาฟีนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนในการให้ฮาลาลทำบรูไนเนี่ยได้ทำยังไงบ้างนะครับก็คุณวาฟีก็บอกว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายศาสนานะครับ religious officer yes. ก็จะไปที่บริษัทต่างๆเพื่อตรวจดูนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นตาฮาลาลนะครับ this is aฮาลาลโปรดักต์ของบรูไนอันนี้ก็คือจะเป็นตาฮาลาลนะครับของทางบรูไนซึ่งก็จะให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในประเทศด้วยdomestic and import yes. ทั้งผลิตภัณฑ์นำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับที่จะมาตีตาเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นการรับรองตาฮาลาลนะครับแล้วก็จะขายได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับand how about Brunei Halal? Brunei Halal is one of the private sector. Yes. But under the government. But fully supported by the government. ครับก็ Brunei Halal ที่เราเห็นตาเป็นผลิตภัณฑ์ดีไซน์สวยๆนี่นะครับก็เป็นภาคเอกชนแต่ว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนตาฮาลาลของ Brunei นะครับโดยที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ Can you show some product and tell me about it? Description of the product. Yeah, sure. This is one of our earliest ranges, our Fruity Fizz, quite popular among the young audience. It's produced in Spain, and right now
we're promoting our latest range, which is the Indian range. We have microwavable rice, all produced in India, and cooking sauces. And also, yeah, Dishes of India, a sub brand which we are trying to promote, like quick, fast, and microwavable food. And instant food. Instant food, yes. And we also have local Bruneian products. This is like chili sauce, but with a unique Bruneian flavor, and it's quite popular with all the sampling done here in Thailand. So, yeah.ครับก็ผมได้ถามคุณวาฟีนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของทางฮาลาลบรูไนฮาลาลเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคุณวาฟีก็แนะนำเครื่องดื่มนี้ครับก็เป็นน้ำผลไม้อัดแก๊สนะครับที่นำเข้าจากสเปนนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่คนบรูไน is popular for Brunei teenager ก็ได้รับความนิยมกับบรรดาวัยรุ่นบรูไนก็เหมือนน้ำผลไม้อัดแก๊สนะครับนอกจากนี้ก็มีทางด้านข้าวนะครับซึ่งเป็นข้าวแบบอินเดียนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่นำเข้าจากอินเดียรวมถึงอันนี้ก็เป็นอาหารพร้อมปรุงนะครับที่มาจากอินเดียด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับอันนี้นะครับก็เป็นมาซาลานะครับก็มาจากอินเดียนะครับแต่ว่าคุณบาฟีอยากแนะนำอย่างหนึ่งคือคุณบาฟีอยากแนะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในบรูไนเองนะครับแล้วก็เป็นซอสที่เป็นรสชาติของบรูไนซึ่งก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำในบรูไนเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้านะครับ Can you give me some percent between import product and domestic product? Right now, we're focusing more into import products. But yeah, in the future, we're trying to help the local Brunei domestic products improve. So it'll take time. And yeah, hopefully, inshallah, yeah, in the future, it will be more. ก็คุณวาฟีบอกว่าตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ของบริษัทสินค้าของทางบูไนฮาลาลเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่นำเข้ามานะครับแต่ว่าก็เริ่มมีกระบวนการที่จะสนับสนุนสินค้าในประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ from import product yes which country is the most country that import actually right now it's in the United Kingdom since we have an office in the UK okay I mean import from from which countries from which country is the most the most right now we have variety right now we're targeting India yeah we also have imports from Malaysia from Spain yeah and from noodles from Thailand yes oh, noodles but yeah it's not yet launched yet yeah okay. and คุณวาฟีก็บอกว่าส่วนใหญ่นะครับก็เป็นสินค้านำเข้าจากอินเดียเป็นส่วนมากนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอินโดนีเซียimport sorry Indonesia not yet no you import from India and yes Which the next one? The country? India. We have Singapore. Oh wait, no. Sorry, Malaysia. Yeah, and Spain. The drinks. ครับก็มีอินเดียนะครับแล้วก็ทางมาเลย์ที่ได้นำเข้ามาแล้วก็ไทยด้วยนะครับ also Thai yeah, also soon. The noodle. Yes. ก็มีสินค้านำเข้าจากทางไทยด้วยนะครับที่ที่จะมาที่ได้นำเข้ามาแล้วก็มาใส่ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าบูไนฮาลาลนี้นะครับwhich is the most popular here? Like, the most popular right now is the rices here, especially the tikka masala. Yeah, this is quite spicy and very nice. Yeah. ก็สำหรับสินค้าที่ได้ความนิยมตอนนี้ก็คือมีสินค้าตัวนี้นะครับเป็นข้าวtikka masala ก็มีรสชาติที่เผ็ดร้อนแล้วก็คนบรูไนก็ชอบนะครับ Can you show me some the product that you said is very popular in here. Yeah, I'll give you a sample of our sparkling juices. Yes. Which I'm sure you will love. yes. Here you go. Yes. Yes. Yeah. ก็คุณก็คุณวาฟีก็แนะนำให้ผมกินนี่นะครับให้ลองดื่มน้ำผลไม้อัดแก๊สนะครับที่เป็นของทางบรูไนที่รับความนิยมในขนาดนี้ครับ Oh yeah.Yes, nice. Yes, thank you very much. Yeah. okay, thank you. ครับก็อย่าซักเราคอยรอนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็ได้มารู้จักสินค้าก่อนนี้เราไปรู้จักสินค้าซูดานนะครับแล้วเราก็รู้จักสินค้าเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนอย่างบรูไนนะครับที่มีรูปแบบการตลาดที่ต่างไปนะครับจากทางด้านสินค้าของบ้านเรานะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือการเนื่องจากว่าการผลิตของทางบรูไนอาจจะยังไม่มากนักนะครับก็ใช้วิธีอื่นในการที่จะนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะมาแพ็กเกจจิ้งในบรูไนนะครับแล้วก็ส่งขายไปทั่วโลกเป็นอีกรูปแบบการตลาดหนึ่งที่น่าสนใจครับลล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 ล
ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาในรายการลืมตาดูโลกครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับฮาลาลไทยนะครับกับโลกเป็นอย่างไรบ้างครับรวมถึงฮาลาลบรูไนนะครับว่าฮาลาลในต่างประเทศเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งเปลืองไทยเองนะครับก็มีตาฮาลาลและนี่บูธนึงนะครับก็เป็นบูธที่ทางด้านคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการโปรโมทแล้วก็แสดงให้โลกได้รู้ว่าตาฮาลาลของไทยนะครับมีมาตรฐานอย่างไรบ้างนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับรายการลืมตาดูโลกพยายามที่จะนำเนื้อหาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องไทยกับโลกนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องราวในต่างประเทศที่เราได้วิเคราะห์มานำเสนอให้กับพี่น้องนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พบกันได้ใหม่กับรายการลืมตาดูโลกในอาทิตย์หน้าครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ La 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 la